ฮัลโหลฮัลโหลนะฮะฮัลโหลเทสนะครับสวัสดีทุกคนแล้วก็วันนี้ไม่มีอะไรเยอะนะครับคอนเทนต์สั้นๆง่ายๆคือคอนเทนต์อำลาเลเวล99นะครับดูพลังเอ้ยไม่ใช่สิดู EXP ตอนนี้ดิ 32,160 ฮะอีกไม่กี่ร้อยก็จะอัพนะประมาณ110เนาะวันนี้ก็จะมาจากลาเลเวล99นะครับพร้อมกับมาดูทีมนะครับพลังลบอยู่ที่29,300,000นะครับผมก็คอนเทนต์ที่ว่าจะพลัง30ล้านก่อนเลเวล100ทำไม่ได้นะฮะทุกคนทำไม่ได้เนาะเอ้ยนะครับรู้สึกเสียดายนะครับวันนี้จะพามาทะยานเข้าสู่เลเวล100ไปพร้อมๆกันเลยนะแต่ก่อนอื่นนะครับผมไปป้ายยานักเรียนให้มันมาเล่นเกมนี้ดูมันตั้งชื่อตัวละครนี่เฮ้ยมันก็มาเล่นจริงอ่ะโอ้ก็ยินดีครับผมถ้าจะมาเล่นด้วยกันก็เล่นได้นะครับแต่ก็งานครูภูมิก็ส่งด้วยนะนักเรียนตั้งชื่อซะแบบดิบดีแล้วสิทธิ์ครูภูมิชอบอ่ะแล้วแม่งสุ่มได้กาโลด้วยเว้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะดวงดีนะนักเรียนนี่หรือว่าตั้งชื่อเป็นสิทธิ์ครูภูมินี่จะดวงดีทุกคนไหมไม่น่าใช่ละอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาทะยานสู่เลเวล100ไปพร้อมๆกันนะครับ EP เหลืออีก100กว่านะครับเดี๋ยวไปหาตีอะไรที่มันจำเป็นที่ต้องใช้นะครับนี่ตีตัวเนี้ยตรานี้ครับผมตีเรียบร้อยครับเลเวล100ครับผมปลดล็อกอะไรบ้างนะไปดูเดี๋ยวก่อนอื่นขอไอ้นี่นี่ขอเอากาโลขึ้นกรอบแดงเลยนะครับอื้อกาโลขึ้นกรอบแดงไปด้วยนะเอาได้อะไรวะเนี่ยอาร์ตบัฟสุ่มสเตตัสฮีโร่2เฮ้ยเดี๋ยว10อันเลยเหรอ 2,000 เพชรวะเฮ้ยเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีแล้วกันนะครับเลเวล100มีอะไรบ้างวะอ๋อเป็นตะลุยดันนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมพากาโลไปด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้กาโลจะขึ้นกรอบแดงแล้วนะลูกออกครับจักรพรรดิเด็กคุณไม่จะเป็นแล้วนะฮะมีกาโลที่จะขึ้นกรอบแดงได้เดี๋ยวเอากาโลไปเทสด้วยเลยนะฮะก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเอากาโลมางัดกันดันใหม่เลยนะฮะเผาด้านฟ้าจู่โจมนะฮะเจอครับผมจังหวะนี้ออกอันติไปได้ทั้งหมด1 2 3 4 5นะออกอันติได้เกือบทั้งทีมนะฮะจังหวะนี้ครับผมแฟตผมตีไป2ล้านนะฮะกดค้าไม่ได้ด้วยชิบหายแล้วครับผมอันติโอ้โหโกคิสึ11ล้านนะครับผมถ้าดวงเดียวๆนี่เท่าไหร่เอ่ยได้ครึ่งนึงก็ยังดีไปดวงปึ๊บ7ล้านนะครับก็เลยครึ่งอยู่นะครับกาโลอันติจังหวะนี้ยังไม่ขึ้นกรอบแดงดาเมจอยู่ที่9ล้าน5นะฮะยุงตีธรรมดาไปเรียบร้อยผมเก็บงานวันเทิร์นคิวครับผมโอ้โหรู้สึกผ่านดันง่ายเหลือเกินนะครับด่านที่2นะครับผมเวล100นี้ฝ่ายตัวละครฝั่งคู่ต่อสู้ที่เป็น NPC เนี่ยเลือดน่าจะประมาณเท่าไหร่วะประมาณ5ล้านไหม10ล้านมั้งเดี๋ยวลองดูดวงอันติประมาณ7ล้านถ้า7ล้านตายเลยก็เลือดน่าจะอยู่ที่ประมาณ5ล้านมั้งนะไม่น่า5ล้านอ่ะ10ล้านนั่นแหละเพราะว่ากาโลอันติไปเมื่อกี้5ล้านกว่าแล้วเลือดก็ยังเหลืออยู่นะครับโอเคเดี๋ยวกาโลอันติไปประมาณ8ล้านกว่าเมื่อกี้ยังไม่สะใจขึ้นกรอบแดงไปเลยลูกพ่อนะในที่สุดก็ได้ขึ้นสักทีนะครับโอเคพลังขึ้นมากี่ล้านวะเนี่ยไม่รู้อัพไปก่อนนะผมทะยานสู่เลเวล100ครับแต่ละตัวตัวละครของทะยานสู่เลเวล100นะมีอะไรเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะครับเลเวล100นี่การันตีเลยนะว่า30ล้านแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงครับผมสบายหายห่วงแน่นอน30ล้านแน่นอนครับมากล่าวอำลานิดหน่อยนะครับกล่าวลาเลเวล99นะครับเราทะยานสู่เลเวล100กันแล้วนะครับทุกท่านในขณะนี้คอนเทนต์ของเรานะครับจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเลเวล100ทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวมันมีอะไรใหม่เดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีหลังนะก่อนอื่นมาอัพตัวละครก่อนยุงยังไม่ได้อัพกรอบแดงเลยนะจ๊ะเด็กดอกเหมือนกันนะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะนานน่าเบื่อนะครับเพราะว่าคลิปคอนเซปต์เราสั้นๆนะครับก็คือมาทะยานสู่เลเวล100ให้ดูเฉยๆนะครับโอเคนะครับแล้วก็คุณนักเรียนคนนี้นะคุณนักเรียนคนนี้ก็เล่นเกมก็แบ่งเวลาด้วยนะครับผมเพิ่งนอนเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คงจบแค่นี้เลยครับบ๊ายบายนะครับ